โลสวัสดีครับพบกับรายการเช้าที่เราจะมาทำคลิปอะไรจะมาทำคลิปรีวิวม็อดกับผมเนี่ยมั้งครับเดชันเวอร์ชัน 1.0.0 ครับผมจริงๆใช้ได้กับ 1.0.2 นะฮะเป็นม็อดใน Android นะครับผมเพราะม็อดที่ผมจะมารีวิวนี้คือม็อดอะไรม็อดนี้มีชื่อว่าม็อด Power Gem ครับผมนะฮะในมั้งครับเดชันนะครับผมเดี๋ยวเขาไปมองแป๊บนึงนะครับผมโดยที่นะครับผมจะม็อดนี้นะครับมันจะเพิ่มเกี่ยวกับแร่ต่างๆเข้ามาในเกมของผมนะซึ่งหาได้ในซูเปอร์บอลเกมโหมดหรือซูเปอร์บอลนะครับผมนะมันจะเพิ่มแร่8อย่างแล้วก็ทำให้อุปกรณ์บางอย่างทำอุปกรณ์ได้ครับผมให้แร่บางอย่างทำอุปกรณ์ได้ผมในได้นะครับปกตินะโอเคผมจะมาดูก่อนแล้วกันว่ามีแร่อะไรกันบ้างที่ถูกเพิ่มเข้ามาครับผมนะฮะอันแรกครับผมอาร์เทมิสครับผมนะฮะนี่อาร์เทมิสนี่ก็แร่ของมันนะครับต่อมาผมโทปาสครับผมนะฮะนี่ก็แร่ของโทปาสซิตรินนะผมนะฮะนี่ก็แร่ซิตรินโพลิดอทครับผมนี่แหละโพลิดอทซัฟไฟร์นี่ก็แร่ซัฟไฟร์อะความารีนนี่แร่ความารีนโทมารีนนี่ก็แร่โทมารีนแร่คริมสันนี่ก็คือแร่คริมสันนะผมนะฮะอันนี้คริมสันนะเฉยๆนะฮะท้ายครับผมอะไรเอ่ยลาปิสไลซูลี่ที่ผมบอกครับผมนะฮะอันที่9ผมลาปิสไลซูลี่นะฮะซึ่งเราหาได้ในมั้ยครับ PE อยู่แล้วแหละแต่ว่าเขาได้เพิ่มให้ลาปิสไลซูลี่มันทำอุปกรณ์ได้นั่นเองนะผมแต่ว่ามันต้องใช้วิธีพิเศษนิดนึงครับผมนะฮะสำหรับการอุปกรณ์จากลาปิสนะฮะโอเคหลังจากที่เราได้อินโทรดิวซ์กับแร่ต่างๆเรียบร้อยแล้วจะไปดูวิธีการค้าอุปกรณ์กันนะครับผมนะฮะผมจะเริ่มจากอาร์เทมิสเลยละกันนะผมนะฮะแร่อาร์เทมิสเนี่ยครับผมเนี่ยตั้งแต่อาร์เทมิสขึ้นไปต้องใช้นำว่าใช้พิแอคลิกนะครับผมนะฮะจะดีกว่าผมนะฮะเพราะว่าไอ้แร่พวกนี้ส่วนใหญ่มันจะต้องไปอยู่ในที่ลึกๆครับก็ใช้แอคลิกในการขุดแร่พวกนี้นะผมนะฮะขุดปุ๊บนะฮะก็จะได้แร่อันนี้มาผมนี่เป็นอาร์เทมิสออครับผมนะฮะซึ่งเราสามารถเอาไปเผาได้เป็นอาร์เทมิสนะผมนะฮะนี่ผมเผาได้ปุ๊บเป็นอาร์เทมิสนะฮะโอเคเก็บพิแอคก่อนแล้วก็สามารถจะทำเป็นอาร์เทมิสบล็อกได้ผมโดยการครับเป็นอันนี้ผมนี่นะฮะก็เป็นแร่บล็อกทั่วไปผมนี้อาร์เทมิสนะครับแบบนี้นะครับอาร์เทมิสพิกแอคก็ผมครับยังไงผมครับแบบนี้ผมอาร์เทมิสพิกแอคครับแบบนี้นะฮะอาร์เทมิสแอคชอเวลจอบมวกครับผมมวกอาร์เทมิสนะครับแบบนี้นะฮะกางเกงอาร์เทมิสรองเท้าอาร์เทมิสครับผมนะฮะนี่ครับผมน้องจะรู้สึกแปลกๆบ้างเหมือนพี่ข้ามอะไรบางอย่างไปใช่ไหมพี่ข้ามอะไรบางอย่างไปใช่ไหมคือพี่ข้ามดาบกับเกาะไปผมกับชุดตรงส่วนหน้าอกไปเพราะว่าไอ้ชุดเนี้ยมันใช้มันต้องใช้ไอเทมพิเศษบางอย่างในการคราฟนะมันไม่ได้ครับเอาไอเทมมิดมาวางปกติไม่ใช่นะผมนะฮะซึ่งเราต้องคราฟอะไรเพิ่มคือต้องคราฟเจ้านี้ครับผมนะฮะเจมออฟสเตรนท์ครับผมนะฮะซึ่งวิธีการคราฟเจมออฟสเตรนท์นี่ก็ไม่ยากครับผมนะฮะก็เอาเจ้าไอเทมมิดเจมนี่แหละผมเอามาคราฟแบบนี้ครับผมนี่เป็นรูปสัญลักษณ์บวกครับผมนะฮะก็จะได้ไอ้เจมนี่ออกมาผมไอ้เจมนี่แหละต้องใช้สามารถเอามาใช้ครับเจ้าใช้เพจกับดาบของอาร์เทมิสได้ครับผมนะฮะโดยวิธีการครับจะใช้เพจนี้ครับผมนะฮะก็จะครับแบบนี้นะครับนี่นะฮะส่วนดาบของอาร์เทมิสนั้นนะฮะมันจะไม่ได้ชื่อว่าอาร์เทมิสซอร์ดนะแต่มันชื่อว่าซอร์ดออฟแบล็กเดธนะครับผมนะฮะซึ่งไอ้ซอร์ดเนี้ยมันก็ดาเมจค่อนข้างที่จะน่าจะเยอะอยู่นะผมนะฮะแล้วเกาะเองผมถ้าคุณใส่เกาะเนี้ยครบเต็มชุดนะฮะมันจะได้เอฟเฟกต์ด้วยนะครับผมจะรอของไอ้นี่ก่อนเลยอาร์เทมิสนะผมปุ๊บลองใส่ปุ๊บทำไมหมวกมันใส่ให้เองนะแต่ว่าจะใส่นี่ครับผมนี่ก็เป็นชุดอาร์เทมิสของเราครับผมนะครับนี่หน้าตาแบบนี้นะครับผมชุดของเราครับผมมันเราใส่ปุ๊บเราจะได้บัฟนะฮะถ้าใส่ชุดอาร์เทมิสจะได้บัฟสเตรนจ์ครับผมนะฮะสเตรนจ์2ด้วยนะผมรุนแรงอยู่นะครับผมเดี๋ยวก็ลองใช้ดาบนี้ครับผมดาบบลักเดธครับผมนะฮะรู้สึกว่าโอ้โหชุดเกาะเต็มเท่ากับชุดเกาะเพชรนะจริงๆมันสุกมันครบถึกมันเยอะกว่าผมคือผมใส่ไม่ครบก็ได้เต็มแล้วล่ะแต่ว่าโอเคอันนี้มันดูไม่ชัดอ่ะก็ไม่เป็นไรครับผมผมจะมาลองสู้กับหมีครับผมได้เอาหมีใส่ไว้ในนี้ครับผมจะสู้กับหมีนะฮะถูกออกมาหมีขั้วโลกโอเคผมจะฟาดมันนะผมนี่ครับผมหมีขั้วโลกแต่ว่ามันจะติดไอ้นี่ด้วยนะมันติดวิเทอร์แต่ตัดด้วยผมรอให้มันตีผมตีซิไอ้ยะตีไม่เข้าเลยผมทุกหมีตีไม่เข้าเลยนะครับก็ตีหมีนี่ตีแรงมากนะผมมันตี3ทีมันจะเข้าผมทีนึงอ่ะ4ที5ที6ที7ที8ที9ทีโอ้โหรู้สึกเหมือนชุดนี้มันโหดมากครับผม2 3ผม3ทีหมีตายนะครับเป็นดาบที่รุนแรงมากผมสําหรับอาร์เทมิสนะฮะแนะนําให้ลองเอามาใช้กันเลยครับผมนะฮะเพราะว่ามันสุดยอดจริงๆสําหรับของอาร์เทมิสนะฮะเก็บไปผมเก็บของแป๊บนึงนะฮะต่อไปพูดของอื่นกันบ้างครับผมโอเคครับผมหลังจากที่เราได้พูดถึงเจ้าของอาร์เทมิสแล้วผมจะมาพูดถึงของอื่นกันบ้างครับผมนะฮะนี่เรามาเริ่มจากอะไรเอ่ยโทปาสครับผมนะฮะซึ่งจริงๆมีการคราฟของมันคล้ายๆกันเลยครับผมนะฮะนี่ถ้าเราขุดแร่มาเนี่ยเราก็จะได้เป็นโทปาสออครับผมนะฮะแอคเล็กขุดเหมือนกันนะผมซึ่งเอาไปเผาได้เจ้าโทปาสนะครับ
แล้วก็โทปัสเอาไปครับเป็นเจมนะผมก็จะได้นี่ครับผมเจมออฟสปีดนะครับผมซึ่งกันอุปกรณ์ที่เหลือก็เหมือนกันหมดเลยครับผมนะฮะอย่างไอเนี่ยก็เอาไอโทปัสนี่แหละครับกับสติ๊กนะฮะเหมือนกันเลยครับผมนะฮะเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะผมชุดเกาะก็เหมือนกันนะผมจะหยิบชุดเกาะมาผมจะลองใส่ชุดเกาะด้วยนะผมนะฮะมันเป็นเจมออฟสปีดใช่ไหมเดี๋ยวลองดูครับผมนะฮะมันใส่แล้วจะได้สปีดนะครับผมโอเคเกาะออกมาแล้วก็นี่ครับผมมีดาบของมันด้วยนะผมดาบของมันมันจะชื่อว่า Sword of Paralyze ครับผมนะฮะดาบที่เตี้ยเหน็บชาหรือเปล่าน่าจะใช่นะผมนะฮะผมก็ไม่แน่ใจครับผมซึ่งวิธีการครับของมันนะผมจะเหมือนกับไอ้นี่เลยเหมือนกับเจ้าของอาร์เทมิสนะผมนะฮะจะเหมือนกับของไฮมิสนะแต่เป็นของโทปาสนะโอเคเดี๋ยวจะลองดูกันนะผมว่ามันจะเป็นยังไงครับผมใส่แป๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ครับผมโอเคนี่คือราวผมตอนนี้นะฮะผมรู้สึกได้ว่าผมได้บัฟสปีดเลยนะแต่ผมใส่ผมรู้สึกได้เลยว่าผมได้สปีดได้สปีด2ครับผมนะฮะใส่แล้วได้บัฟสปีด2ครับผมนะฮะวิ่งเร็วขึ้นนะโอ้โหถือว่าเร็วขึ้นนะฮะผมก็จะลองเจ้านี่เหมือนกันเจ้าผมอยากจะลองเหมือนกันว่าไอ้แนดอะคอนไลฟ์เป็นยังไงโอเคเดี๋ยวลองดูครับผมมานี่หมีสวัสดีหมีมาตีกูสิตีเลยมาลองตีหมีของนะฮะตีผมรู้สึกว่าชุดเกาะนี้มันจะเบากว่าชุดเกาะของไอ้นี่นะฮะมันจะไม่ได้เหมือนนั่นชุดอาร์เทมิสนะฮะแต่ลองดาบบ้านดีกว่าดาบตีผมนะฮะโอเคครับผมหมีเดินโอ้โหชาแล้วผมหมีเดินไม่ได้เลยครับนี่ผม2 3ทีครับผม3ทีมี3ทีไม่ตายฮะ4ทีครับผมต้องตี4ทีมี1จะตายผมสลับเจ้าดาบพาราไลซ์ก็ผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเก็บของก่อนเดี๋ยวจะไปพูดถึงอันต่อไปกันโดยแรกที่ผมจะมารีวิวอันต่อมาคือซิตรินนะครับผมนะฮะซึ่งซิตรินเนี่ยเราจะได้มาจากซิตรินออฟผมเอาไปเผาผมก็จะได้ไอซิตรินนี่ออกมาครับผมนะฮะซึ่งเอาไปครับอุปกรณ์แบบนี้ได้นะครับผมนะฮะครับชุดได้ครับผมแต่ว่าถ้าเขาการเชสเพลทก็ต้องครับไอ้นี่ครับผม power gem of fire resistance นะก็คือจะครับเหมือนกับ power gem ของอันอื่นๆครับผมก็คือเอา5อันแหละมาวางนะฮะซึ่งเนี่ยเราจะมาครับเป็นชุดเกาะได้นะครับแล้วก็ครับเป็นอาวุธได้ผมขอเอาชุดเกาะออกมาด้วยครับผมก็เอามาเลยครับผมปุ๊บโอเคทีนี้ผมก็จะพูดถึงวิธีการคราฟดาบกันครับซึ่ง Sword of Flame เนี่ยมันจะใช้วิธีการคราฟไม่เหมือนเจ้า2อันแรกครับผมนะฮะมันจะไม่ได้คราฟเหมือน Sword Paralyze กับ Sword of Death อะไรสักอย่างเนี่ยผมมันจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งวิธีการคราฟของมันจะคราฟแบบนี้ครับนี่ลูกเจมสตรินเจมสเต็ม1แล้วก็เจมออฟฟาริสแตน1แล้วก็นี่ครับ Blast Rod นะฮะต้องใช้ Blast Rod ในการคราฟครับผมนะฮะซึ่งผมก็จะมาเทสกันนะผมว่ามันจะมีประสิทธิภาพขนาดไหนนะฮะแล้วเอฟเฟคมีเอฟเฟคอะไรบ้างครับผมโอเคใส่ชุดปุ๊บปุ๊บโอเคเรียบร้อยนะผมนี่นะได้เอฟเฟคพอยต์ซิสแตนมาครับผมนะฮะนี่ผมจะไปลองสู้กับหมีนะครับผมนะฮะเจ้าหมีครับผมโอเคเล็กสู้กับพอยต์ซิสแตนมันกันไฟได้จริงเปล่ามาลองแช่ลาวาดีกว่าเออฟินจริงเลยนี่มันเราอยู่ในลาวาจริงหรือเปล่าเนี่ยสบายมากอ๋อโอเคทีนี้เราไปลองกับหมีกันดีกว่าโอเคปุ๊บจะออกมาเจ้าหมีน้อยสวัสดีเจ้าหมีของฟาดเจ้าหน่อยมาเลยหมีมาตีผมเลยตรงตีข้าสิโอเคชุดเกาะเราค่อนข้างที่จะหนาอยู่กับผมนะฮะมีตีลูกที่ละ 2.51 ครับผมนะฮะโอ้โหโอเค2ที3ที4ทีตายนะฮะนี่มีสิทธิ์ตายครับผมนะฮะโอเคนี่ก็เอาของไปเก็บกันนะเราสู้ถึงอันต่อไปกันนะครับผมอันที่ผมจะมารีวิวต่อมาผมมันคือเนี่ยผมพอริดอทครับผมนะฮะซึ่งผมจะดูหน้าตาเป็นยังไงครับผมนะฮะนี่ผมนี่ก็คือหน้าตาของพอริดอทนะซึ่งน่าจะนี่คือแรกพอริดอทนะฮะจะเห็นกันตอนแรกแล้วนะผมซึ่งเราไปเผาได้พอริดอทออกมาผมเลยเอามาครับอุปกรณ์ครับได้ชุดแบบนี้ครับผมนะแต่ต้องการเชสเพจนะครับเราต้องทำไอ้นี่ครับผมเนี่ยผม Gem of Haste ครับผมวิธีการครับก็นั่นแหละเหมือนกับเจมอื่นแล้วผมนะฮะเจมออฟอื่นแล้วผมนะฮะก็คือเอาโทปัส5อันวางไว้เป็นรูปเครื่องหมายบวกนะฮะโอเคนี่ผมจะมาลองชุดเกาะกันนะผมซึ่งเหมือนมันจะพวกเฮสเกินความเร็วนะผมในการขุดดินอะไรอย่างเงี้ยผมนะฮะและนี่ครับผมเจ้านี่จริงๆอ่ะมันเหมือนไม่ใช่อาวุธนะฮะจริงๆมันเป็นสว่านครับผมนะฮะซึ่งที่การคราฟเนี่ยจะพลึกพลั่นมากครับผมสำหรับการคราฟเจ้านี่ครับผมนี่คราฟยังไงครับผมนี่ครับผมนี่นะฮะหน้าตาการคราฟของมันใช้บล็อกเพชร1อันแล้วผมนะฮะใช้โทปัส2นะครับเพราะโพเจม1แล้วก็โกทองแล้วก็ออฟซิเดียน1แบบนี้นะครับผมโอเคเรามาลองกันนะครับไอเนี่ยมันไม่ใช่น่าใช่อาวุธนะฮะเดี๋ยวลองใส่ชุดก่อนนะผมใส่ชุดปึ๊บ
ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ครับผมเอฟเฟคที่ได้รับจากชุดนี้ก็คือนี่เฮะฮัส1ครับผมนะฮะขุดเร็ว1นะครับซึ่งจริงผมจะมาลองไฟกับม็อบก่อนดีมั้ยหรือจะลองผมมาลองขุดดินก่อนนะครับซึ่งมันขุดออบซิเดียนได้ไวมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราออบซิเดียนดูก่อนนะฮะปุ๊บปุ๊บนี่ครับผมไวมากผมยักษ์เพชรนี่ขุดเป็นชาติไอ้นี่ขุดไวไวปุ๊บ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 โอ้โหไวมากผมการขุดออบซิเดียนนะและอื่นผมไม่ต้องพูดถึงนะว่ามันดีขนาดไหนสำหรับเจ้าสปอร์ตดริลครับผมนะฮะชอบมากผมลองมาเล่นในเซิร์ฟเวอร์โคตรชอบเลยเปิดดันเจียนได้ทีนี้มาลองสู้กับม็อบกันบ้างดีกว่าครับผมปุ๊บหมีนี่หมีลองตีผมสิลองตีผมโอเคดีเฟนส์นั้นสูงหมดก็ทุกอันน่าจะเท่ากันหมดนะฮะก็เยอะพอสมควรนะผมทีนี้จะมาลองดูว่ามันตีกี่ดาเมจครับผม1ที 2ที 3ที4ที5ที6ที7ทีครับผม7ทีตาแสดงว่ามันเป็นสว่านเฉยไม่เหมาะกับเอามาต่อสู้นะฮะจริงๆดิวมันน่าจะโหดนะเว้ยเพราะมันแทงทีทะลุแบบเงี้ยโอ้คิดว่ามันจะโหดกว่านี้สิโอเคไม่เป็นไรแต่ก็มันขุดออบซิเดียนไวก็โอเคแล้วล่ะเออเพราะมันเป็นดริลนี่โอเคของพี่เก็บต่อมาผมเราจะมารีวิวอันต่อมาคือซัฟไฟร์ครับผมนะฮะเป็นแร่ซัฟไฟร์นะฮะเคยได้ยินครับในโปเกมอนอิมอรัลก็นั่นแหละซัฟไฟร์เดียวกันนะครับผมนะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวโปเกมอนหรอกมันชื่อแร่เฉยซึ่งซัฟไฟร์มันก็ไม่ต่างจากแร่อื่นเท่าไหร่ก็จะเป็นนี่ครับผมที่เป็นซัฟไฟร์ออครับผมเอาไปเผาได้ซัฟไฟร์เอามาคราฟเป็นอุปกรณ์ได้แบบอาร์เทมิสครับชิ้นเกาะก็ได้ครับผมนะฮะนี่แต่ว่าถ้าจะคราฟเชฟเพชรเนี่ยเราต้องใช้นี่ครับผมpower gem ครับผมเป็น power gem of resistance นะฮะก็เอามาครับสำหรับการครับชิ้นเกาะครับอาวุธนั่นเองและนี่ครับผมก็เป็นอาวุธของซัฟไฟร์นะฮะเป็น sword of blue ครับผมนี่ผมไม่รู้มันคืออะไรนะซึ่งวิธีการครับมันก็เหมือนกับเจ้าโทปัสกับอาร์เทมิสนะฮะก็คือเอาซัฟไฟร์1อาร์เทมิส resistance 1อะไรวะแล้ว gem power gem of resistance 1และอิงก็อต1นั่นเองโอเคนี่จะมาลองกันดีกว่าผมว่ามันเป็นยังไงนะครับใส่ชุดเกาะปุ๊บโอเคได้รีสตันมารีสตันอะไรผมรีสตัน2ซะด้วยครับผมเอฟเฟคนี้ค่อนข้างจะดีครับผมนะจะกันอะไรได้ดีมากๆเลยนะฮะโอเคได้เวลาลองกับพี่หมีแล้วนะฮะพี่หมีสวัสดีพี่หมีสวัสดีครับโอเคจะมาลองสู้กับหมีกันนะฮะยกผมก่อนตีมาเลยตีมาเลยตีมาเลยตีเข้าได้แค่ทีละหนึ่งครึ่งหัวใจนะฮะ บางทีก็ตีไม่เข้าเลยครับผมนะฮะเป็นอะไรที่สุดยอดมาสำหรับชิคก็ซัฟไฟร์นะฮะน่าจะอึดสุดในม็อดนี้แล้วมั้งฮะเดี๋ยวลองฟาดหมีมาตายกี่ทีตายให้ผมลองดูปุ๊บเอ๊ะมันเหมือนติดบัฟด้วยนะฮะน่าจะติดบัฟอะไรอ่ะดูไม่รู้บัฟอะไรของมันนะวิกเน็ตเหรอหรือว่าอะไรตีเบาเหรอให้มันตีเบาลงหรือเปล่าเอ่ยน่าจะใช่นะฮะสโลเน็ตสโลเน็ตของไอ้นี่น่าจะเป็นบัฟให้มันช้าลงนะฮะบัฟให้มันแบบวีคเนสนะฮะถ้ามันกากลงนั่นเองนะครับผมโอเคเก็บของกันดีกว่าผมสำหรับซัฟไฟร์นะฮะได้ไปดูอื่นกันต่อครับผมอันนี้เรามาถึงแร่อันที่6แล้วครับผมนะฮะมันคืออะความารีนครับผมนะฮะซึ่งอะความารีนเนี่ยจะเป็นแร่สำหรับการกระโดดครับผมซึ่งเนี่ยอีกครับก็เหมือนกับ2คือพวกอันแรกอะไรก็คือเรามีอะความารีนออเอาไปเผาเป็นอะความารีนเอามาครับอุปกรณ์ได้นะฮะแล้วก็เอามาทำเป็นเนี่ยผม power gem of jumping หรือ gem of การกระโดดครับผมนะซึ่งเอามาครับเป็นชุดเกาะจะได้ปรับการกระโดดของมันมาครับผมนี่ต้องใช้ครบทุกอันนะถึงจะเอฟเฟกต์ลืมพูดไปเลยลืมพูดไปแล้วไม่รู้นะฮะใส่ปุ๊บนี่ครับผมได้ ability of jump boost มาครับผมส่วนดาบของมันนะผมสอบแองเกิลนะฮะบินดาวถูกมูลุ้มกันทำอะไรได้นะฮะตีได้ไฟบินเหรอหรืออะไรผมมาลองตีไฟบินไม่ก็ไม่บินนะฮะซึ่งวิธีการคราฟมันก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขาอีกแล้วครับผมนี่ครับผมวิธีการคราฟถามว่าคลายก็คลายนะแต่ว่ามันก็แค่เติมเอเดอร์ควอตเข้ามาข้างๆเขาแหละให้มันเป็นปีกนะผมโอเคเราจะไปลองกันเลยครับผมจัมบูสผมลองกระโดดก่อนปุ้มนี่กระโดดขึ้น2บล็อกได้โอ้โหสุดยอดเลยโอเคเป็นเจมที่โหดมากนะครับมาลองกับพี่หมีกันนะฮะพี่หมีโอเคมาแล้วก็ผมพี่หมีตีผมสิตีอะไรมันดีหมีลองตีผมดูครับผมโอเครู้สึกเหมือนว่าชุดเกาะส่วนใหญ่พลังป้องกันเท่ากันหมดยกเว้นของซัฟไฟร์ซัฟไฟร์มีบัฟของรีเซตันทำให้มันกันได้หนักขึ้นนั่นเองครับผมส่วนซอฟต์แองเจิลทำอะไรได้เหรอรู้สึกเหมือนทำอะไรไม่ได้ครับผมนะฮะว่าจะเป็นซอฟต์ธรรมดาฟันสีที่ตายนะฮะ
โอเคมันเป็นซอสธรรมดาแหละเก็บไปเอาซอสเก็บไปผมจะไปพูดถึงอันต่อไปดีกว่าผมอันที่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วนะฮะพูดมาตั้งหลายอันเริ่มเบลอแล้วโอเคเก็บของก่อนต่อไปผมและอันที่7นะฮะโทมาลีนครับผมนะฮะโทมาลีนซึ่งก็แต่แหละพูดกันว่ามันก็เหมือนกันแหละผมคือเอาโทมาลีนอ้อไปครับเป็นโทมาลีนครับผมเอามาครับอุปกรณ์ได้กับพวกหมวกอะไรได้ผมถ้าต้องการครับเชสเพจให้มันได้เอฟเฟคก็ต้องใช้นี้ครับผมGem of Regeneration Power Gem of Regeneration ซึ่งวิธีการครับก็เหมือน Power Gem อื่นๆครับผมนะฮะเอาโทมาลีน5อันวางเอาโทมาลีน5อันวางเป็นรูปตัวบวกครับผมเดี๋ยวมาลองชุดเกาะกันดีกว่าผมจะได้อะไรครับผม Gem of Regeneration แสดงว่าสุดเกาะนี้จะได้รีเจนนะฮะโอเคอาจจะเป็นบัฟที่โหดอยู่ครับผมส่วนนี้ครับผมไซด์ครับผม Side of Recovery ครับผมซึ่งผมคาดว่าไอ้นี่มันเป็นการดูดเลือดครับผมนะฮะสุดท้ายกันครับก็ไม่เหมือนจับเจ้าดาบปกตินะผมซึ่งเราต้องดูด้วยกันครับมันจะเข้าแบบนี้นะฮะนี่ก็คือการครับไซน์นะผมนะฮะหรือการครับเคียวนั่นเองนี่เราจะมาลองกันดีกว่าว่ามันโหดหรือเปล่าปึ๊บใส่ชุดปึ๊บโอเครู้สึกว่าผมจะได้บัฟนะฮะบัฟของ regeneration นะฮะ regeneration 2ครับผมไม่ธรรมดานะเฮ้ยก่อนนี้ว่าเป็นอะไรที่เขาได้แจ่มมากครับผมน่าจะกินพอกับไอชุดเกาะนี่สิตันเลยถือว่าไอ้นี่น่าจะโหดกว่าด้วยแหละเพราะว่าฮังเกอร์ตัวฮังเกอร์รถมันก็ยังเพิ่มดูผมว่าโหดกว่าน่าจะโหดกว่านะฮะกับโหดกว่าชุดเกาะสไฟร์นะฮะโอเคเราจะมาลองสู้กับหมีกันนะฮะพี่หมีสวัสดีเรามีเคียวมาลองแหละนะเธอฟึบนะฮะจริงๆเฮ้ยรู้สึกเหมือนมันมีอะไรเอฟเฟกต์แดงๆออกมาครับผมนะฮะไอ้ยะเป็นไงคราวนี้โหดกว่าเดิมอีกมีตีไม่เข้าเลยครับผมโหดกว่าซัฟไฟจริงด้วยครับผมชุดนี้นะฮะคิดว่าซัฟไฟโหดแล้วไอ้นี่โหดกว่าของมันรีเจนเลือดได้ตลอดนั่นเองมาฟาดมาเลยค่ะฟาดมาเลยลองตีมันดีกว่าเมื่อกี้ตีไป1ทีแล้ว2ทีมีเลือดออกด้วยครับผม3ที 4ที 5ทีครับผม5ทีตายนะฮะสำหรับไซนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเก็บไซไปครับผมเราจะไปรออื่นกันท้ายก่อนที่จะไปลาปิไลโซลี่ครับผมเก็บก่อนเอาละโอเคแล้วก่อนที่เราจะพูดถึงลับปิเลซูรี่เราต้องพูดถึงอันนี้กันก่อนฮะอัญมณีคริมสันนะผมนะฮะซึ่งวิธีการได้ก็เหมือนเดิมครับผมนี่คริมสันแอคริมสันก็จะได้คริมสันนี่ออกมาเอามาครับเป็นอุปกรณ์เย่นะฮะครับเป็นซื้อก็เป็นหมวกเก่งๆแล้วก็รองเท้าผมแต่ถ้าต้องการครับเสื้อเกาะเราก็ต้องใช้นี่ครับผม Gem of Repair ผมนะฮะซึ่งอันเนี้ยผมยังสงสัยว่ามันคืออะไรคือใส่แล้วมันจะแบบซ่อมตัวเองได้เหรอคือถ้าเราใส่ชุดนี้ปุ๊บมันจะซ่อมของในมือเราได้เหรอน่าสนใจนะผมก็ยังไม่เคยลองของเจมนี้จริงไม่เคยลองนะเราแต่อื่นไม่เคยลองนี้มาก่อนเลยนะฮะเราจะลองมาใส่ชุดเกาะของมันดูว่าผมนะฮะว่ามันทำอะไรกันได้ครับผมกับเจมอัพรีแพนน่าสงสัยนะฮะอันนี้ผมอันนี้ก็เป็นขวานผมแบนดิตแอคนะฮะขวานโจรนะผมขวานของโจรนะฮะซึ่งนี่กันครับก็ไม่เหมือนกับเจ้าไอดาบปกติเอนั่นแหละนี่กันครับมันต้องครับแบบนี้ครับผมใช้ไอรอน3ครับผมคริมสันสุด3แล้วก็เจม1นะผมเจมออฟดีแพน1ครับผมเราจะมาทดสอบกันนะฮะว่ามันทำอะไรได้กันแน่ผมชุดก่อนนี้ผมสงสัยมากใส่ปึ๊บโอเคใส่แล้วเหมือนจะไม่ได้รับอะไรนะฮะแต่ว่าคงต้องลองครับผมว่ามันตกลงมันจะได้อะไรกันแน่ผมมานี่ปึ๊บหนีมานี่ลองตีเราสิไม่นี่หมีลองตีเราสิโอ้โหก็ยังดูนุ่มๆเหมือนเดิมชิคก็เอ๊ะแต่รู้สึกแปลกๆเนาะโอเคลองฟาดปุ๊บเดี๋ยวก่อนดิรู้สึกว่าเหมือนของมันจะซ่อมเองป่ะเมื่อกี้ผมใช้ไปรอบนึงแล้วนะจริงด้วยครับผมมันซ่อมของในมือผมเองครับผมดูสังเกตที่ฝั่งผมดีครับผมความผมมันซ่อมตัวเองได้ครับผมเนี่ยผมใช้ไป1ทีนะแต่ดูผมดูดีๆก็ค่อยดูผมเห็นไหมฮะฝั่งผมถูกซ่อมเลยครับผมเป็นเจมที่โหดมากๆครับผมนะครับนี่ตีบ๊ายบายหมีเฮ้ย3 CT ตายอ่ะเฮ้ยขวานนี้ก็แรงนะฮะแต่ไอ้ขวานเนี้ยมีก็เสียอย่างนึงนะครับผมมันไม่ใช่ขวานเอาไว้สำหรับตัดไม้นะฮะเห็นเป็นขวานอย่างเงี้ยมันไม่ได้ใช้ไว้สำหรับตัดไม้นะก็ตัดไม้ด้วยความเร็วปกติมันเอามือเปล่าทุบก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะสำหรับไอ้เจ้าขวานนี้ผมโอเคนี้เราก็จบแล้วผมสำหรับแรกที่เขาเพิ่มมาใหม่ครับผมนะทีนี้เราจะไปพูดถึงเจ้าลาปิสไลซูลี่กันนะผมนะที่มันมีปริศนาของที่ผมไม่ได้เอามาใส่ในแบบนี้นะฮะผมจะมารีวิวที่หลังเลยว่ามันคืออะไรนะผมพร้อมกันหรือยังเดี๋ยวพาไปดูเลยนะผม
มาแล้วครับผมนี่โอเคตอนนี้เราก็มาพูดถึงเจ้าลาปิดไดซูรี่กันนะผมหลังจากที่อุปกรณ์ผมได้พูดแต่ต้นคลิปว่ามันได้มีอุปกรณ์ลาปิดเข้ามาด้วยครับผมนะฮะโดยเจ้าลาปิดปกติเนี่ยแล้วก็คุณเอาพี่แอคหรือคุณออกมาก็ได้ไอ้นี่เลยนะครับแล้วเนี่ยมันก็ครับได้แค่เอาไปเป็นบล็อกอย่างเดียวครับผมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปใช้กุ๊กกะเอ็นชาร์กันย้อมสีนะผมสำหรับเจ้าลาปิดแต่ว่าวันเนี้ยมันทำให้มีอุปกรณ์ของลาปิสเพิ่มเข้ามาครับผมแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเอาไอ้ลาปิสเนี้ยใช้คราฟแบบตรงๆได้นะครับเราต้องเอาไอ้เนี้ยไปคราฟเป็นอะไรบางอย่างก่อนนะผมก็คือเจ้านี่ครับผมลาปิสไลซูลี่เจมครับผมนะฮะซึ่งวิธีการคราฟของมันนะผมก็นี่ครับแบบนี้นะฮะเอาลาปิส6อันมาวางไว้แบบนี้นะครับผมก็จะได้ลาปิสเจมออกมานั่นเองซึ่งไอ้ลาปิสเจมนี่แหละเราก็ใช้คราฟอุปกรณ์ต่างๆได้ครับผมอย่างพิกแอคเนี้ยผมนะครับแบบนี้นะฮะวิธีการคราฟของมันลาปิสแอคนะครับลาปิสโชเวลลาปิสโฮลาปิสเฮลเมตลาปิสเลกกิ้งนี่ครับผมนี่ครับลาปิสเลกกิ้งลาปิสบูทนะครับถ้าเราต้องการครับเชฟเพจแล้วก็ต้องใช้เจ้านี้ผม power gem นะฮะซึ่ง power gem ของลาปิสนี้จะเป็น power gem of water breathing หรือ power gem ของการหายใจในน้ำนั่นเองนะครับผมบริการครับผม power gem ก็ครับแบบนี้นะฮะนี่นะครับและนี่ก็คือเชฟลาปิสเช็ดเพลทนะผมนี่ครับแบบนี้แล้วก็สุดท้ายผมเป็นอุปกรณ์จริงๆมันคำว่ามีดาเมจมันก็รุนแรงพอกันนะครับแต่ว่านี่มันก็คือเป็นเหมือนคราดของชาวนาผมเป็นคราดเวทมนต์ของชาวนานะครับซึ่งเราจะมาลองไอ้พวกนี้กันดีกว่าผมว่ามันทำอะไรกันได้ผมนะฮะโอเคหยิบมาเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บใส่ชุดโอ้โหมันใส่แค่ใส่นี้ยังไม่ใส่บวกก็เกือบเต็มแล้วเนี่ยแต่ว่ารู้สึกว่าชุดลาปิสเนี่ยมันจะด้อยกว่าชุดอื่นนะผมเพราะว่าชุดอื่นอ่ะมันจะใส่แล้วเต็มเลยครับผมนะฮะเนี่ยมันจะเต็มเลยแต่ว่าถ้าเป็นชุดลาปิสเนี่ยมันจะไม่เต็มนะฮะมันจะเหลือไว้นิดนึงนะผมเป็นชุดที่น่าจะกากที่สุดแล้วมั้งในม็อดเนี่ยครับเมื่อเราใส่ชุดเกราะเรียบร้อยแล้วเราจะได้ ability buff มาผมก็คือ buff water breathing นั่นเองหายใจในน้ำนะฮะเราจะไปลองกันว่ามันหายใจในน้ำได้จริงหรือเปล่าสำหรับเจ้าชุดนี้ครับผมนะฮะนี่ผมไม่มีหลอดอากาศหายใจขึ้นเลยผมหมายความว่าเราสามารถจะอยู่ในน้ำได้ตลอดนั่นเองครับผมนะฮะอยู่ได้ตั้งแต่จนกว่าเราจะตายนั่นเองนะครับจนกว่าชุดนี้จะพังนะฮะก็เป็นความสามารถของชุดนะฮะต่อมาพูดถึงเจ้านี้ครับผมเจ้านี้ Farmer Magic Red ครับผมนะฮะคราดกายสิทธิ์ของชาวนาผมซึ่งไอ้คราดนี่ทำอะไรได้ใช่ไหมสมมติคุณต้องการปลูกพืช นะผมนี่นะฮะเราเอาพืชมาครับมันจะปลูกพืชพวกนี้ครับผมนี่นะครับคุณต้องทำนะผมก็ย้อนว่าพืชตามปกติเลยครับผมนะฮะปึ๊บปึ๊บแครอทปึ๊บบีทรูทปึ๊บนี่พัมคินเมลอนแล้วก็เมลอนนะผมจากนั้นนะครับให้เราไอ้เนี่ยนะครับแตะที่ต้นไม้ครับผมที่เราต้องปลูกกับผมนะฮะนี่ปึ๊บ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 นี่ครับผมต้นไม้ก็จะโตแล้วผมนะพวกต้นพืชนะฮะเราสามารถใช้กับพวกไอ้นี่ผมพวกต้นไม้ต่างๆแต่ว่าใช้กับพวกต้นไม้อื่นไม่ได้ผมที่ได้สำหรับพืชพันธุ์ทางการเกษตรเท่านั้นนะครับนี่ครับผมปึ๊บ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 นี่โอเคนี่ต้นอะไรสักอย่างจะไม่ได้ละนี่ครับผมปึ๊บปึ๊บนี่บีทรูทนี่โตแล้วผมนะฮะมันฝรั่งอันฝรั่งก็ได้ครับผมแครอทครับผมนี่แครอทโตครับผมแล้วก็นี่ก็เป็นต้นข้าวผมนะโอเคก็โตครับผมนะฮะแต่ว่าเจ้าเนี่ยโอเคผมบอกแล้วไว้ว่ามันใช้กับโกโก้บีนหรือกับต้นอ่อนตกต้นไม้ไม่ได้นะครับแต่ว่าเจ้าเนี่ยมันใช้สำหรับการปลูกต้นหญ้าทำให้หญ้ามันโตบริเวณที่ต้องการผมอย่างเงี้ยมันทำให้หญ้าโตได้ครับผมนะฮะสำหรับเจ้านี้นะฮะแล้วก็การใช้จะไม่ลดด้วยนะสำหรับเราใช้ ability เนี่ยครับผมโอเคทีนี้เราไปลองกับพบกันดีกว่าผมนะฮะปุ่มหายไปไหนไม่รู้ช่างมันโอเคกูเซ็กเองก็ได้มันน่วงก็ได้นะฮะเราทุบกับหมีกันดีกว่าผมว่ามันว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนผมนะฮะปุ๊บวันนี้หมีอันนี้ฟาดดีกว่า1ทีครับผม2ทีทำตีผมปึ๊บก็เป็นชุดเกราะที่โอเคหมียังตีเข้าเยอะอยู่นะผมนะตีเข้าเยอะกว่าชุดเกราะของท้องอื่นๆนะผม3ที 4ทีห้าทีผม5ทีตายเท่ากับไอ้นี่เนี่ยเท่ากับเจ้าสว่านเลยผมสำหรับเจ้าคราดกายสิทธิ์นี้ผมนะฮะอันนี้ก็หมดเรียบร้อยแล้วสำหรับไอเทมในม็อดนี้ผมนะฮะสำหรับวิธีการลงม็อดนี้นะก็จะเป็นประเภทม็อด PKG ผมจะใส่วิธีลงไว้ใต้คลิปนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับช่วยมากกด Subscribe สวัสดีขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม